โจตะวันฉายได้วันชกแล้วนะครับแต่หักภาค3ที่แอตแลนต้าครับอนาโตลีพี่ใหญ่ป้องแชมป์กับรุ่งรุ่งนะครับส่วนตะวันฉายก็มุ่งหน้าสู่บ้านผู้ท้าชิงอย่างโจนัทวุฒิครับภาค3หยุดทุกดราม่าราชาต้องคู่ควรกับบัลลังก์เท่านั้นครับมาดูว่าใครจะได้เป็นราชาในรุ่นนี้นะจริงๆผมว่าถ้าโจได้เข็มขัดเส้นนี้นะโอ้โหหลายคนก็น่าจะจับจ้องมองกันเลยทีเดียวแล้วครับที่อยากไปสู้กับโจเนาะก็มีหลายคนเลยในน้ำหนักนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็น่าดูน่าชมเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นนักชกคนอื่นๆนะครับรุ่นนี้ถ้าเป็นคนไทยก็จะมีซูเปอร์บอลมีสิทธิชัยนะครับมีจิมมี่วีโนแล้วก็มีลุคลิเซียคนที่น่าจะพอฟัดพอเหวี่ยงกับโจก็คงเป็นนักชกไทยเหมือนเดิมนี่แหละครับนั่นก็คือซูเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์กับหรือว่าสิทธิชัยสิทธิ์สองพี่น้องก็เป็นไปได้น่าจะเบียดสูสีเหมือนกันอย่างโจกับสิทธิชัยอย่างเงี้ยก็น่าจะดูกันสนุกเลยนะครับโจที่กำลังดูว่าแข็งแกร่งแข็งแรงเลยเจอกับสิทธิชัยที่ก็ถือว่าเก๋าเกมใช้ได้แล้วก็อายุใกล้เคียงไล่เลี่ยงกันนะสำหรับถ้าหากประกบโจกับพวกซูเปอร์วันหรือว่าสิทธิชัยนะครับก็น่าจะเป็นไฟต์ตัดสินภาคสุดท้ายแล้วของคู่นี้หลายคนบอกว่าจะมีไปภาค4ภาค5หรือเปล่าผมว่าไม่แล้วนะครับภาคนี้น่าจะรู้เรื่องแล้วนะครับว่าใครดีกว่าใครน่าจะจบกันที่ตรงนี้เลยนะครับถ้าเบียดอีกก็คงไม่จัดแล้วล่ะมันดราม่าเกินไปนะครับก็คือเป็นมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทนะครับแชมป์ปัจจุบันคือตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับก็ได้เจอกับผู้ท้าชิงอันดับ3อีกครั้งนั่นก็คือโจณัฐวุฒิครับก็น่าดูนะครับตอนนี้ได้วันไปที่เรียบร้อยแล้วครับอย่างที่บอกกันไปศึกวัน169เสาร์ที่9พฤศจิกายนครับ 8:00 นเช้าเหมือนเดิมแอตแลนต้าประเทศสหรัฐอเมริกาครับเพราะว่าไอ้ว่าตอนนี้ 100% ทุกคนที่เมกาดูไฟนี้ทุกคนสนใจไอ้ว่าผมว่ามันสูสีมากคิกบ็อกซิ่งสูสีแล้วก็มวยไทยสูสีทุกคนอยากดูครั้งที่3ผมว่านะครับขอถามว่าคู่นี้นี่บอสบอกว่าบอสมองโจชนะหลายๆคนก็มองเหมือนว่าโจชนะค่อนข้างจะสูงกว่าถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยบอสให้โจชนะกี่เปอร์เซ็นต์ครับใน1ใน100ครับ52-48อย่างงี้บอสยังมองว่าชนะแค่นิดเดียวไม่ใช่เยอะสำหรับผมแต่ผมไม่เป็นกรรมการแค่ผมคิดอย่างนั้นดูออกแต่ผมดูออกโจชนะแต่ผมเข้าใจถ้าเกิดมีคนนึกว่าถอนใจชนะเพราะว่ามันแน่นมากมันสูสีมากก็นั่นแหละครับ